งงเลยใช่ไหมฮะประกาศขายบ้านตั้งแต่เมื่อไหร่เอ่ยตั้งแต่บ้านเสร็จก็ประมาณเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วคุณซื้อตอนไหนฮะบ้านหลังนี้ซื้อเมษาค่ะซื้อเดือนเมษาคือซื้อบ้านมือสองเพื่อที่จะมาตกแต่งใหม่แล้วก็มาขายก็คือทำอยู่ในวงการธุรกิจสังหาริมทรัพย์อยู่แล้วถูกต้องไหมครับใช่ประกาศขายคือไปติดป้ายไว้หน้าบ้านนี่แหละใช่ค่ะแล้วก็ผ่านทางออนไลน์ด้วยแล้วก่อนล่าสุดที่ไปเจอของวางเต็มเนี่ยมันไม่เคยมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเลยใช่ไหมอันนี้ต้องบอกก่อนว่ากี้เนี่ยจะพาลูกค้าไปตลอดแล้วไปทุกครั้งไม่เคยไม่เจอราวตากผ้าของทุกอย่างนะคะเนี่ยบ้านนะคะนี่บ้านเราซ้ายขวาซ้ายเนี่ยก็คือบ้านคู่กรณีว่าราวตากผ้า3ราวของในบ้านนะคะรองเท้ามีรองเท้าด้วยวางหน้าบ้านตรงประตูนะส่วนท่อค่ะท่อเขียวๆครับทางขวาค่ะทางขวาบ้านทางขวาค่ะเอามาวางส่วนราวตากผ้าอีกราวนึงข้างหน้าค่ะโอ้ข้างบ้านมาใส่บ้านเราหมดเลยบ้านเราหมดเลยค่ะถ้อยทีถ้อยอาศัยกับเราจริงเปล่าเขามักง่ายขนาดนั้นเหรอใช่ค่ะคุณเอาของไปวางเต็มหน้าบ้านเขานี่ไม่ใช่ครั้งแรกผมเข้าใจว่าเป็นเหตุฉุกเฉินนะเพราะว่าบอกว่าฝนจะตกหรืออะไรแล้วแต่ใช่ไหมแต่ว่าที่ผ่านมาเหมือนคุณวางตลอดใช่หรือไม่ครับแต่ถ้าของวันนั้นนะคะคือมันสุดวิสัยจริงๆอันนี้หนูขอโทษหนูยอมรับผิดและหนูก็พูดกับพี่เขาไปแล้วทั้งสองคนเลยว่าหนูยอมรับผิดแต่ถ้ามีครั้งต่อไปพี่จะล็อกบ้านพี่จะขนของหนูไปทิ้งหนูก็จะไม่ปิดปากพูดเลยเพราะว่าหนูผิดจริงๆคืออันดับแรกคุณปาแล้วก็เพื่อนบ้านนะครับถ้าเกิดเราเข้าไปในอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นนะอันเป็นการรบกวนการครอบครองเขาในปกติสุขเนี่ยมันโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทส่วนที่2เนี่ยถ้าเราเอาสิ่งของไปวางหน้าบ้านเขาถือเป็นการรบกวนการครอบครองเขานะครับเป็นการข่มเหงรังแกคุกคามก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญนี่ปรับไม่เกิน 5,000 บาทจริงๆแล้วอยากจะฝากคุณปาแล้วก็เพื่อนบ้านคือเอาใจเขามาใส่ใจเราในบ้านเขากำลังรีโนเวทขายเขาขายไม่ได้เขาขาดโอกาสจริงๆแล้วเรื่องนี้จริงๆแล้วอย่าไปทำเลยในความเป็นของอาจารย์นะแล้วก็คุณมีโทษทางอาญาแล้วก็เพื่อนบ้านกันครับคุณบอกว่าคุณจะไปแจ้งความกับเขาเหรอตอนแรกอ่ะเราไม่ถือว่าจะไม่ถือจะเอาความแจ้งเขาอยู่แล้วค่ะเพราะถ้าเราจะแจ้งเราไม่ยอมให้เขาขนของออกจากบ้านหรอกแต่พอคราวนี้เรามาเห็นเขาใช้ให้สัมภาษณ์อ่ะเขาสัมภาษณ์อะไรฮะเขาสัมภาษณ์เขาบอกว่าเขารำคาญเราเขาบอกว่าแค่เรื่องแค่นี้เดียวเองรำคาญใช่แล้วเขาก็บอกว่าพี่ทำแค่นี้ยกโทษให้พี่ไม่ได้หรอพี่ต้องยกทูบเทียนแพมาไหมมันเหมือนประชดอะค่ะแล้วเขาพูดว่าถ้าบอกกันแล้วพี่ไม่ทำเขาบอกว่าถ้าบอกแล้วไม่ทำตามอะก็เท่ากับเขาไม่ใช่คนไหมใช่เขาบอกอย่างนี้แต่เราไม่ใช่ครั้งแรกนะเนี่ยเราบอกแล้วค่ะแต่คุณก็ยังทำคือจริงๆแล้วเนี่ยสามารถไปลงประจำวันเกี่ยวคดีไว้ก่อนก็ได้นะมันจะได้อย่างน้อยเนี่ยถ้าเกิดมีการดำเนินการอีกเราก็ค่อยยืนยันดำเนินคดีต่อไปได้ครับคุณป้าไม่วางของอีกได้ไหมครับหนูสัญญากับพี่เขาไปแล้วค่ะว่าหนูจะไม่วางสามเจ้าบางที่วางไม่ใช่แค่คุณปาคนเดียวนะเพื่อนบ้านอีกด้านซ้ายด้านขวาแต่ว่าคือบ้านแมวอ่ะหนูไม่สามารถที่จะไปคุยกับเขาได้เพราะหนูไม่ใช่เจ้าของบ้านอันนี้คือหนูพูดในแนวความในใจของหนูนะเข้าใจครับแต่ถ้าบ้านหนูบอกแล้วค่ะว่าหนูสัญญากับพี่เขาไปแล้วว่าหนูจะไม่ทำอีกโอเคเพราะว่าหนูก็เข้าใจกฎหมายว่าเราผิดเราบุกรุกบ้านเขาคือถามว่าคำขอโทษรับไหมถ้าขอโทษก็รับแต่ให้ไปลงประจำวันที่โรงพักตัวเราต้องดำเนินคดีค่ะเพราะว่าในเมื่อคุณพูดว่าเรื่องนิดเดียวคุณต้องรับผิดชอบคำพูดของตัวเองค่ะ